สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้ครับผมก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์มาฝากนะครับลองมารับชมกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับเวลาที่เราจะจัดงานเทศกาลหรือว่างานอีเวนต์นะครับเราก็มักจะทำเคาท์อัพหรือว่าเคาท์ดาวน์นะครับที่เป็นตัวเลขนาฬิกาเดินๆนะครับในเว็บไซต์ของเราครับในวิดีโอนี้ครับผมจะมาทำเคาท์อัพแอนด์ดาวน์ให้ดูเลยนะครับว่าทำยังไงโดยไม่ต้องงอปลั๊กอินเลยนะครับใน WordPress มาดูกันได้เลยครับเราสามารถที่จะใส่เจ้าเคาท์อัพหรือว่าเคาท์ดาวน์เนี่ยที่ตรงไหนก็ได้นะครับบนหน้า WordPressที่สามารถใส่โค้ดลงไปได้ครับในตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดู2ตำแหน่งก็คือเราจะใส่ในหน้าปกติหรือว่าเราจะใส่ในไซด์บาร์แถวๆนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันให้เราไปที่ Google ก่อนนะครับเราพิมพ์คำว่าแบบนี้ครับติ๊กนะครับผมไม่ใช่ TikTok นะครับติ๊กเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับผมนี่ติ๊กเคาน์เตอร์เสร็จแล้วเราก็เลือกมันนะติ๊กเคาน์เตอร์มันจะขึ้นว่าเคาท์ดาวน์ไทเมอร์นะครับแบบนี้tickcounter.com ต้องเว็บนี้นะครับคลิกลงไป1ทีมาแล้วนะครับเคาท์ดาวน์ไทเมอร์ตัวนี้เราสามารถเอาไปฝังที่เว็บไซต์ของเราได้เริ่มต้นเลยนะครับผมเราจะเลือกเคาท์ดาวน์ไปวันไหนครับอันนี้เป็นเคาท์ดาวน์อยู่นะครับสมมุติว่าเราต้องการเคาท์ดาวน์ไปวันปีใหม่เนี่ยเราก็เลือกเป็น January เห็นไหมครับผมตรงนี้สามารถเลือกวันที่เราจะเลือกเดือนเลือกอะไรก็ได้นะครับผมนะตัวอย่างอันนี้ก็เป็นเคาท์ดาวน์ไปถึงวันปีใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยก็คือชั่วโมงนาทีวินาทีนะครับก็คือหมายความว่าเราจะเคาท์ดาวน์ไปที่วันที่1เวลา 0.00 นนั่นเองไทม์โซนตัวนี้เราก็บอกว่าเป็นไทม์โซนเราอยู่ประเทศไหนแล้วก็เซตประเทศนั้นนะครับผมเอเชียแบงคอกก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับส่วนตรงนี้ My Countdown เนี่ยเราแก้ได้นะ My Countdown เราบอกว่านับถอยหลังอย่างนี้แบบนี้ได้เลยนะครับผมนี่บรรยากาศเกินมาตัวหนึ่งแก้นับถอยหลังก็จะขึ้นแบบนี้นะครับหรือจะไม่โชว์ก็ได้นะถ้าไม่โชว์แล้วก็ติ๊กปิดไปมันก็จะไม่โชว์ตัวคำว่านับถอยหลัง More Option นี่มีให้เลือกนะครับ Stop Counting on 0หมายความว่าให้หยุดนับถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาแล้ว00หรือว่าถ้าเกิดว่าหยุดถึงเวลา00แล้วหรือว่ามันหยุดแล้วเนี่ยให้เขาอัพไปแทนนะครับหรือว่า repeat ก็คือให้มันวนไปเรื่อยๆนะจะเป็นกี่วันกี่เดือนก็ได้อย่างนี้ repeat every แต่อันนี้ต้องอัปเกรดนะตอนนี้เนี่ยไม่ต้องอัปเกรดอยู่2ตัวเลือกก็คือ stop counting on 0กับ keep counting up แบบนี้แล้วแต่เรานะครับ language เนี่ยเราเลือกได้นะครับเราลองดูนะถ้าเกิดว่ามีไทยให้เลือกเราก็เลือกไทยนะครับแบบนี้ก็จะกลายเป็นวันชั่วโมงนาทีวินาทีโอเคทีนี้เรามาปรับแต่งสีตะกี้เนี่ยเดี๋ยวผมโชว์เนมก่อนจะได้เห็นว่าปรับแต่งแล้วมันเป็นยังไงนะครับ background color ใครไม่ชอบสีขาวชอบสีแดงก็เป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้แล้วแต่เราเลยแต่ผมว่าสีขาวดีกว่านะจะได้ดูสวยงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นความใสของพื้นหลังนะครับผมนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปสุดอย่างนี้มันก็จะเป็นพื้นหลังทึบอย่างนี้เดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเลื่อนอย่างนี้ความใสเนี่ยให้มันเป็น RGBA ข้างหลังเป็น0หมายความว่าพื้นหลังใสทะลุเลยก็จะเห็นแบ็คกราวด์ที่เราใส่บนเว็บนะครับเดี๋ยวผมใส่เป็นสีขาวไปก่อนจะได้เห็นชัดนะครับโอเคปุ๊บอันนี้มันพื้นหลังเป็น0แล้วไม่เอาสีขาวเต็มๆนะครับ Name Color แบบนี้เลือกสีได้นะครับว่าเราจะให้เป็นสีอะไรมันก็จะเป็นสีนั้นตามเราเลยนะครับผม Digit Color ตัวนี้สีเราเลือกได้นะครับถ้าอยากให้มันเทาๆหน่อยไม่ดำมากก็เป็นอย่างนี้นะครับหรืออยากให้มันแดงๆไปเลยนะครับผมเราก็เลือกแดงปุ๊บเอาสีเขียวแล้วกันนะครับจะได้แตกต่างนิดนึงนะให้เป็นช่วงเทศกาลนี่สีเขียว unit color ตัวนี้นะครับก็คือ last unit color เป็นสีอะไรสีแดงอันนี้border color หมายถึงสีของกรอบจะให้มีกรอบไหมถ้าจะไม่ให้มีกรอบแล้วก็เลือกความใสของกรอบเนี่ยเป็น0ไปเลยนะครับไม่ให้มีกรอบเลยแต่ถ้าอยากให้มีกรอบเราก็ใส่ลงไปได้นะครับแต่ผมชอบไม่มีกรอบมากกว่านะจะได้เนียนๆนะครับผมตรงนี้สีสันของมันเนี่ยเข้มน้อยไปนะโอเคแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ผมขอปรับให้มันเข้มอีกนิดนึงจะได้เห็นชัดๆโอเคครับมาแล้วความกว้างของกรอบถ้าไม่อยากให้มีกรอบหรือจะปรับตรงนี้เป็น0ก็ได้หรือจะปรับสีให้มันใสก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับโอเควิดเจ็ตวิกอินพิกเซลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรครับติ๊ก responsive design อย่างเดียว
ยูนิตตัวนี้นะครับถ้าใครจะไม่แสดงอะไรสมมติไม่แสดงวันเนี่ยแล้วก็ติ๊กเดย์ออกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมมันก็จะคำนวณมาให้เป็นชั่วโมงเหลืออีก323ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเราติ๊กเดย์เพิ่มก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เพิ่มได้อีกนะเพิ่มวีคก็ได้นะครับผม1สัปดาห์6วันอะไรเป็นต้นนะครับแต่มันเยอะไปนะถ้ามันหลายหลักมันก็จะเยอะเกินไปนะครับโชว์ยูนิตเนมหรือเปล่าถ้าปิดตรงนี้มันก็จะไม่โชว์นะครับหลักการมีแค่นี้เองนะครับปรับแต่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเอาตรงนี้ embed on your site คลิกไป1ทีมันก็จะขึ้นโค้ดตรงนี้มาให้เรานะครับผมนี่คลิกขวา copy เลยไฮไลท์ให้หมดนะครับตรงนี้ถ้ากลัวไฮไลท์ไม่หมดก็ลากปื๊ดจนสุดคำว่าสคริปต์ตรงนี้นะครับผมคลิกขวา1ที copy มาแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ที่เว็บไซต์ของเรากันนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใส่ที่เพจตรงนี้ครับแล้วก็ all page ครับคลิกลงไปเลยที่หน้าโฮมของเรานะครับนี่ front page ตรงนี้เราคลิก edit 1ทีครับคลิกลงไปเลยครับโอเคมาแล้วถ้าใครใช้เจ้า Gutenberg Editor หรือว่า Block Editor อยู่เราก็ทำอย่างนี้ครับแล้วก็เอาเมาส์คลิกแล้วก็บวกเพิ่มเป็น Custom นะครับผมนี่ Custom HTML นะครับผมตรงนี้คลิกเข้ามามันจะให้ใส่โค้ดแล้วคลิกขวา1ทีแปะลงไปแล้วกด Preview ดูนะครับผมมันควรจะมานะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับมาแล้วแล้วก็กดอัปเดต1ทีเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับเพจอัปเดตเต็มละไปดูหน้าเว็บไซต์เลยมาดูหน้าเว็บไซต์กันได้เลยครับเดี๋ยวกด refresh 1ทีนะครับผมแบบนี้ refresh เรียบร้อยนี่ตัวนับถอยหลังของเรามาแล้วเรียบร้อยครับใส่ในเว็บไซต์ในหน้าปกติได้แล้วแล้วถ้าใครใช้เพจ builder นะครับก็มองหาวิดเจ็ตของเพจ builder ที่ใช้สำหรับ custom html เหมือนกันใส่เหมือนกันเลยกด apply ปุ๊บใช้ได้เลยนะครับต่อมากลับไปที่ Countdown Timer ของเราลองไป Count Up ดูครับผมนี่ Count Up นะครับ Count Up Timer ของเราเนี่ย Count Up มันก็จะเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่มันก็จะระบุว่าจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันไหนอันนี้มันนับตั้งแต่วันที่1ปี2019เดี๋ยวผมเอาเร็วๆนี้นะครับผมเอาเป็นเดือนธันวาคมนับตั้งแต่วันนี้นะครับผมว่าผ่านไปกี่วันแล้วนี่ผ่านไป0วันถ้าเรานับตั้งแต่เมื่อวานนะครับผมนี่นับตั้งแต่เมื่อวานก็จะผ่านไป1วันแล้วนะครับ My Count Up เราก็จะบอกว่านับไปเรื่อยโอเคนะครับวิธีการฝังก็เหมือนเดิมกด Embed on your site นะครับผมนี่1ทีเสร็จแล้วเราก็ copy code ตัวนี้มาเลยนะครับขวา copy แล้วเอาไปวางที่หน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมครับง่ายนิดเดียวโอเคเรามาวางที่นี่ก็ได้ครับเราเพิ่มอีกอันหนึ่งเพิ่ม custom HTML มาอีกอันได้เลยนะครับผม custom HTML แบบนี้โอเคคลิกขวาเพจลงไปเดี๋ยวอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยผมจะไปวางในวิดเจ็ตให้ดูนะครับผมกดอัปเดต1ทีเพราะว่ามันมีติ๊กเค้าอีกแบบหนึ่งครับซึ่งหลายคนอาจจะใช้ตัวนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับผมเรามารีเฟรชกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรารีเฟรชดูนะครับตอนนี้มีนับถอยหลังอย่างเดียวนะครับพอรีเฟรชแล้วเนี่ยนับไปเรื่อยก็มานะครับผมเห็นไหมครับมันมีกรอบถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำกรอบให้มันหายไปมันก็จะมีกรอบโผล่มาแล้วก็สีสันอันนี้เราไม่ได้ปรับแต่งก็เป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้มันจะมีการนับอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าติ๊กเกอร์ครับมาดูครับตรงนี้มันเค้าอัพอยู่เดี๋ยวเราเนี่ยไปที่ติ๊กเกอร์กันนะครับผมติ๊กเกอร์นะครับไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับเจ้าติ๊กเกอร์ตัวนี้นะครับผมติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันคือการนับสเต็ปไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีจุดทศนิยมหรือจะไม่มีก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยมันวิ่งแบบนี้เพราะว่าค่าที่เราตั้งไว้ตรงนี้ครับสเต็ปบวก 1,000 ก็คือตัวเลข 1,000 มาจากตรงนี้ครับสเต็ปก็คือนับทีละ1จาก 1,000 ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลบ0ไปตัวหนึ่งมันก็จะเหลือ3หลักนะครับผมถ้าเกิดว่าเราบวก0อย่างนี้มันก็จะเหลือหลักเดียวอันนี้มันเต้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการจะทำให้จุด00ข้างหลังมันทำงานด้วยก็ได้นะครับผมจุด00ข้างหลังทำงานด้วยแล้วก็เอา 0.01 สตาร์นะครับผมสตาร์แปลว่าคูณนะครับสเต็ปเนี่ยมันก็จะบวกเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้นะครับอย่างเช่นดีเลย์บีทวีนสเต็ปหมายถึงตอนนี้มันติ๊กทุกๆ1วินาทีนะครับถ้าต้องการให้มันติ๊กทุกๆ2วินาทีเนี่ยเราก็แค่ทำยังไงครับเราก็แค่เพิ่มตรงนี้ครับเป็น2ปึ๊บเดี๋ยวมัน1 2ติ๊ก1 2ติ๊กแบบนี้นะครับผมแต่มันช้าไปผมชอบทีละ1นะครับแบบนี้โอเคนะครับผมทีนี้ My Ticker อันนี้ก็เหมือนเดิมตั้งชื่อให้มัน More Option นะ
date of start เนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมเราสามารถตั้งค่าได้เลยนะอันนี้ก็ default มาเป็นค่าที่เรากำลังใช้งานอยู่นั่นเอง border width ตัวนี้ show name ไหมไม่ show ก็ปิดไป border width ตรงนี้ถ้าไม่ใส่กรอบก็ปิดไปนะครับผมอันนี้98แล้วเดี๋ยว99เห็นไหมครับนับมา1แล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ย decimal place ถ้าใครจะโชว์เนี่ย2ตำแหน่งอยู่ตรงนี้ถ้ากดเพิ่มก็จะกลายเป็น3ตำแหน่งนะครับผมถ้ากดลดก็2ตำแหน่งหรือถ้าไม่ให้โชว์ก็ปรับเป็น0แต่พอปรับเป็น0อย่าลืมมาปรับตัวนี้นะครับ 0.01 ไม่ต้องมีแล้วนะครับแล้วก็นับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นตั้งแต่0จนถึง infinity กันเลยทีเดียวนะครับผมนับไปเรื่อยๆจนที่มันไม่พอเลยนะครับอันนี้ก็ปรับสีสันเหมือนเดิมนะครับ border colorตัวนี้เนี่ย decimal separator หมายความว่าถ้าเกิดว่ามันนับตัวข้างหลังเนี่ยจะให้แสดงเป็นจุดหรือเปล่าเดี๋ยวเราเพิ่มก่อนตรงนี้ครับมันโชว์ตรงนี้ก็คือจุดถ้าเราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายอื่นเนี่ยเช่นเครื่องหมายชาร์ปก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเราก็สามารถใส่ได้แต่ถ้าเกิดไม่โชว์ตัวนี้ไอตัวข้างล่างก็ไม่มีความหมายนะครับส่วน thousand separator เนี่ยถ้าเป็นของไทยก็ใส่จุลภาคลงไปหรือว่าลูกน้ำนะครับผมเดี๋ยวเราเพิ่มหน่อยเพิ่มให้เป็น 1,000 เราจะได้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันนับตั้งแต่ 1,000 เข้าไปนะครับก็จะเป็น1ละขั้นด้วยตัวจุลภาคตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับ embed on website เหมือนเดิมคลิกขวา copy ทีนี้เราจะไปใส่ที่ widget บ้างนะครับลองมาดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ที่ widget นะครับเวลาที่เราจะใส่ที่ widget เราต้องไปที่ appearance แล้วก็ widget ครับคลิกลงไปเลยมาแล้วนะครับเราจะใส่ที่ไซด์บาร์ครับแล้วก็ไปเอา custom html ตัวนี้นะครับเปิดกล่องขึ้นมาบอกว่าหยอดที่ไซด์บาร์แล้วก็กด add widget ไป1ทีโอเคเลื่อนขึ้นมาหน่อยนะครับผมเลื่อนขึ้นมาเปิดกล่องด้วยแล้วก็บอกว่านับไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นับไปเรื่อยๆเลยแล้วก็เอาโค้ดที่ได้มาคลิกขวาแปะตรงนี้นะครับผมเรียบร้อยละกด save 1ทีแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดรีเฟรชกัน1ทีสังเกตไซด์บาร์บริเวณนี้ให้ดีนะครับนี่นับไปเรื่อยๆมาแล้วนะครับเห็นไหมครับนับตั้งแต่ 1,000 เดินไปเรื่อยๆครับ5 2 5 3ไปเรื่อยอย่างนี้เลยนะครับส่วนตัวอื่นก็ทำงานแยกกันโดยอิสระนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถใส่เจ้าเคาน์เตอร์เนี่ยเคาท์อัพหรือเคาท์ดาวน์ก็ได้แถมยังใส่ติ๊กเกอร์เข้าไปได้อีกต่างหากแบบง่ายๆเลยไม่ต้องงอปลั๊กอินนะครับเหมาะสำหรับการเอาไปใช้ในงานเทศกาลหรือว่างานเปิดตัวอีเวนต์ต่างๆนะครับใช้ได้ดีทีเดียวลองไปใช้งานกันดูนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe Channel ของเราด้วยนะครับเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับพารากอนสอนสร้างเว็บเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความรู้ดีๆที่ผมนำมาฝากในวิดีโอนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านที่รับชมนะครับถ้าใครมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอนี้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำวิดีโอตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ